สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นำเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานแต่ขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ธกิจปานคริสสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอบทที่16นะครับเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเมืองอัจฉริยะในศตวรรษที่21นะครับโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเทคโนโลยีมีหัวข้ออะไรบ้างครับครับในหัวข้อนะครับในบทที่16มีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ครับ 16.1 เมืองอัจฉริยะในศตวรรษที่21 16.2 เมืองอัจฉริยะ 16.3 ทำไมต้องเป็นเมืองอัจฉริยะครับแล้ว 16.4 ก็ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในเขตเมือง 16.5 ระบบเมืองอัจฉริยะ 16.6 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัจฉริยะ 16.7กลยุทธ์เมืองอัจฉริยะ 16.8 กระบวนการในการรับและตอบสนองข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบ 16.9 ทางเลือกของเมืองอัจฉริยะ 16.10 สิ่งใดบ้างที่ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการในแผนการสร้างเมืองอัจฉริยะครับ 16.11 กรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะครับมาดูข้อ 16.1 นะครับเมืองอัจฉริยะในศตวรรษที่21ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเติบโตของประชากรการเปลี่ยนแปลงของประชากรเมืองและการสูญเสียทรัพยากรนั้นหมายความว่าเมืองที่ยิ่งใหญ่ของโลกจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตมากกว่าในทศวรรษที่ผ่านมาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดความหายนะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในขณะนี้การดูแลรักษาหรือการเพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและต้องใช้ความพยายามอย่างมากจึงมีความสนใจเพิ่มบทบาทข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารให้มากขึ้นที่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนเมืองมหานครให้เป็นเมืองที่มีคาร์บอนต่ำในอนาคตและยังเป็นไปได้ไม่กี่เมืองที่เป็นเมืองอัจฉริยะข้อ 16.2 เมืองอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะเป็นอีกหนึ่งสิ่งในการเชื่อมต่อโครงสร้างของระบบต่างๆในเมืองทำให้ง่ายชัดเจนและการออกแบบเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ๆประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมเท่านั้นแต่จะรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของพวกเขากับสถานที่ใกล้เคียงและระบบนิเวศเมืองการสนับสนุนอย่างจริงจัง
พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนเมืองของพวกเขาได้ประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างกันการมีส่วนร่วมการปรับตัวและจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเทียบกับศตวรรษที่20สิ่งต่างๆไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความมุ่งมั่นในเชิงความคิดแต่สามารถใช้หลักกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเช่นการลดค่าใช้จ่ายหรือแก๊สเรือนกระจกและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหลักสำคัญคือการวัดโครงการของโครงสร้างพื้นฐานหรือรายงานกิจกรรมของรัฐและพฤติกรรมระบบการเรียนรู้ของพวกเขาและสามารถปรับให้เหมาะสมระบบเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีการออกแบบกฎหมายหรือระบบสังคมการปฏิบัติต่างๆถ้าคุณไม่สามารถวัดได้คุณก็ไม่สามารถจัดการกับมันได้ครับคือจะต้องมีไม้บรรทัดมาวัดเมื่อมีบรรทัดมาวัดก็ต้องดูว่าวัดอะไรแล้ววัดได้หรือเปล่านะครับดังนั้นความคิดที่ว่าโครงสร้างและกิจกรรมเกี่ยวกับเมืองสามารถเป็นเครื่องมือและวัดรายละเอียดและการดำเนินการได้ทันทีช่วยให้รูปแบบใหม่ของการจัดการการดำเนินงานในขณะที่กำลังดำเนินการอยู่ได้หลังจากมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจะขยายขีดความสามารถของระบบที่สร้างขึ้นแบบอัตโนมัติทันทีโดยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากคนจำนวนมากที่มีปฏิสัมพันธ์กันในเวลาเรียลไทม์ช่วยให้มีการปฏิบัติงานที่สามารถทำงานภายในองค์กรได้ทั้งองค์กรทั้งจากบนลงล่างนะครับและจากล่างขึ้นบนจะเป็นท็อปดาวน์บนลงล่างหรือบอทอมอัพจากล่างขึ้นบนก็ได้ครับการนำเสนอที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่มาจากการกระทำของผู้ใช้เช่นเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวที่เป็นความต้องการของผู้ใช้สำหรับผู้กำหนดนโยบายสิ่งที่ต้องสงสัยเป็นอันดับแรกก็คือผลกระทบจากภายนอกซึ่งการสำรวจความคิดเห็นหรือการทำโฟกัสกรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายสูงระดับการมีส่วนร่วมดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้แนวคิดของเมืองอัจฉริยะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันICT จะให้รัฐบาลเมืองใช้วิธีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงในการจัดการและดำเนินงานในเมืองของพวกเขาและการทำเช่นนี้จะสร้างรูปแบบซึ่งเป็นเมืองที่สามารถเรียนรู้จากการกระทำของพวกเขาถึงแม้ว่าเมืองมีระบบเรียลไทม์ในเวลาฉุกเฉินแต่การดำเนินงานเช่นนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่รัฐบาลเมืองยังคงมีโครงสร้างและหมวดการดำเนินงานของเมืองอย่างที่เคยใช้อยู่ในศตวรรษที่20 16.3 ทำไมต้องเป็นเมืองอัจฉริยะประโยชน์ของการดำเนินงานด้วยกลยุทธ์เมืองอัจฉริยะมีนานับประการโรสเบนมอสแคนเทอร์และสแตนเลย์เอสลิโทนักวิชาการโรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ดได้อธิบายว่าแถลงการเมืองอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลเมืองเผชิญหน้าอยู่ด้วยทัศนคติในเรื่องเกี่ยวกับเมืองอเมริกาเหนือได้มีการนำเสนอประเด็นเช่นโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่เป็นไซโลเบสนะครับเป็นส่วนขึ้นไปเหมือนกับไซโลและอันตั้งขนานกันขึ้นไปของรัฐบาลนะครับก็สิ้นสุดลงในตอนท้ายศตวรรษที่20รวมถึงการไร้ความสามารถของรัฐบาลที่จะขยายการบริการของพวกเขาให้กว้างขึ้นและปัจจัยของสภาพแวดล้อมของเมืองในปัจจุบันความอ่อนแอของผู้นำและมุ่งเน้นอยู่ในการส่งสารมากกว่าศึกษาปัญหารัฐบาลสามารถออกจากตำแหน่งได้ถ้าพวกเขาไม่มีความสามารถอันเนื่องจากพวกเขาไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารพวกเขาไม่มีความสามารถสร้างบริการการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องการจัดการเชิงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์การดำเนินงานและการจัดการแบบองค์รวมแคนเทอร์และลิโทเปรียบเทียบกับเกี่ยวกับการไม่แสวงหาผลกำไรกับการแสวงหาผลกำไรหรือภาคนวัตกรรมทางสังคมซึ่งมีความสามารถเชื่อมต่อและลดช่องว่างในระดับท้องถิ่นอย่างด้านมหาวิทยาลัยในอเมริกานะครับเขาจะมีมหาวิทยาลัยไม่หวังผลกำไร not for profit และมหาวิทยาลัยที่หวังผลกำไรนะครับมหาวิทยาลัยที่หวังผลกำไรก็ทำเป็นแบบบริษัทมีการประกาศอย่างชัดเจนรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เหลือเป็นกำไรเท่าไหร่แต่อย่างในเมืองไทยนะครับมหาลัยทุกมหาลัยดูเหมือนความต้องการคือไม่หวังผลกำไ
แต่หลายมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับไม่หวังผลกำไรแต่ได้กำไรปีละ500ถึง700ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังอาจเปรียบเทียบการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ๆและบริการพื้นฐานของสื่อสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเช่น Facebook หรือ iTunes ครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้ Facebook นะครับใช้ Line กันเต็มไปหมดเมื่อสักครู่นี้ผมก็เพิ่งประชุมแล้วเขาก็บ่นกันว่ารถมันติดมาลำบากผมบอกอ้าวงั้นผมตั้ง Line กรุ๊ปให้แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ที่ไหนก็ตามใจแล้วประชุมกันทาง Line ก็ได้ตอนแรกก็มีคนคัดค้านเยอะๆว่าเอาลองทำดูเขาก็รู้สึกจะพอใจนะครับไม่ต้องเดินทางและสามารถเห็นหน้าเห็นตากันได้ถ้าอยากจะเห็นก็ตั้งกล้องถ่ายเข้าไปให้ไปอยู่ใน Line ก็ยังได้ครับสิ่งนี้บ่งบอกถึงระบบรูปแบบใหม่ที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและตอบสนองแบบเรียลไทม์มีความยืดหยุ่นทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลกครับอย่างเดี๋ยวนี้เขามีที่เรียกว่าเว็บบินาร์นะครับคือหนานี่ก็มาจากเซมินาร์นะครับเซมินาร์จะต้องเดินทางไปประชุมในห้องรวมกันเว็บบินาร์ก็ใครอยู่ที่ไหนก็ตามใจทั่วทั้งโลกแล้วก็เห็นหน้าเห็นตาพูดจากันได้เหมือนอย่างกลับมาประชุมอยู่ในห้องเดียวกันครับมีแพลตฟอร์มที่แพร่หลายตามการใช้งานเป็นต้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของประชาชนจะกลายเป็นกุญแจสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและเป็นสิ่งที่ใช้ในการบริหารเมืองสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ระบบอินเทอร์เน็ตเหล่านี้มีการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างแตกต่างกับการเชื่อมต่อกับองค์กรในแผนกไอทีและเกือบจะกลายเป็นมาตรฐานของระบบดังนั้นจึงมีการนำเสนอวิธีอื่นๆในการให้บริการ ICT 16.4 นะครับประสบการณ์ของผู้ใช้งานในเขตเมืองโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะในขณะนี้ได้แก่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตไร้สายเน็ตบุ๊กแท็บเล็ตสื่ เครือข่ายเซ็นเซอร์สมาร์ทมิเตอร์แท็ก RFIDรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์เช่น Twitter และ Foursquare แอปพลิเคชันแผนที่และบริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างเช่น Trash Track นะครับถูกพัฒนาโดย MIT Sensible City Lab ซึ่ง Trash Track เป็นการทดลองใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ในการจับของเสียในเมืองด้วยการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือว่าของเสียมาจากไหนไปทางไหนอย่างไรโดยใช้เซ็นเซอร์ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียต่างๆเช่นกระป๋องอลูมิเนียมหรือถ้วยกาแฟซึ่งเซ็นเซอร์จะรายงานตำแหน่งของวัตถุที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ฝังกลบหรือรีไซเคิลโดยเทคนิคนี้เป็นการให้ข้อมูลในเชิงลึกอย่างไรก็ตามเมืองอัจฉริยะยังอธิบายถึงขั้นตอนและขอบเขตการเชื่อมต่อในเกือบทุกด้านของโครงสร้างพื้นฐานเช่นจากเครือข่ายระบบการขนส่งพลังงานของเสียและน้ำหรือจากที่อยู่อาศัยสามารถใช้ระบบแบบไร้สายในการเผยแพร่กิจกรรมแบบเรียลไทม์แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักกันในนามว่า The Internet of Thingsซึ่งวัตถุไม่มีชีวิตเกือบทุกวัตถุสามารถมีการรับรู้ได้ในระดับหนึ่งเช่นระบบควบคุมเครื่องยนต์โครงสร้างเมืองอัจฉริยะสามารถดำเนินการได้โดยตนเองซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทรัพยากรหรือบริการให้ตรงกับความต้องการทำให้เกิดความเสมอภาคกันโดยระบบเซ็นเซอร์สามารถลงบนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ได้เช่นการติดตั้งการตรวจสอบคุณภาพของน้ำคุณภาพอากาศหรือข้อมูลโทรศัพท์มือถือซึ่งเผยเห็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นการเพิ่มความสนใจของประชาชนและชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายทั้งการนำเข้าและการส่งออกครับinput นะครับคือข้อมูลเข้าแล้วก็ output คือข้อมูลออกว่าข้อมูลอะไรมันเข้ามาเมื่อไหร่จากที่ไหนข้อมูลส่งออกไปที่ไหนอย่างไรซึ่งมีวิสัยทัศน์ของเมืองอัจฉริยะจะมีเกือบทุกกิจกรรมการใช้งานของเมืองโดยการใช้เทคโนโลยีไร้สาย
ซึ่งประโยชน์สำหรับประชาชนในการเชื่อมต่อเมืองอัจฉริยะก็คือการเปิดใช้งานที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ประโยชน์ของเมืองคือการจัดการการบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีกลยุทธ์การใช้งานและบริการของเมืองซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของเมืองอัจฉริยะในเรื่องของการจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการสำหรับประชาชนโดยเป็นการให้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสร้างความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นสร้างข้อมูลที่ดีกว่าและข้อมูลที่ดีกว่าจะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นเช่นกัน 16.5 นะครับระบบเมืองอัจฉริยะความคิดเกี่ยวกับบูรณาการเมืองอย่างยั่งยืนของเมืองเป็นระบบที่สามารถกลายเป็นความจริงด้วยความเป็นอัจฉริยะโดยแนวทางบูรณาการทั้งการจัดส่งและทั้งกลยุทธ์ด้วยซึ่งในเมืองที่มีระบบที่เชื่อมต่อกันขยะสีเขียวที่เกิดขึ้นนี้สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ผ่านการหมักหรือการบำบัดทางชีวภาพครับขยะบางอย่างเนี่ยนะครับเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทำขึ้นมาให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ครับโดยพลังงานนี้สามารถนำมาใช้เพื่อให้เป็นพลังงานของรถทำความสะอาดถนนและรถสามารถใช้ประโยชน์จากการรีไซเคิลน้ำที่ใช้แล้วในจากอพาร์ตเมนต์หรือในบริเวณใกล้เคียงในขณะที่ขยะอินทรีย์จากอพาร์ตเมนต์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในโรงเรือนสำหรับปลูกผักได้และสามารถส่งผักที่ปลูกนี้กลับไปเป็นอาหารที่อพาร์ตเมนต์หรือตามร้านขายต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจสิ่งสำคัญคือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงระบบเหล่านี้เข้าด้วยกันซึ่งการใช้งานระบบเหล่านี้จะมีการจัดการให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพซึ่งคุณค่าเชิงกลยุทธ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวช่วยให้ระบบและเมืองเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกแง่มุมของการดำเนินการในการวางแผนการจัดการเพื่อการจัดส่งโดยการเชื่อมต่อของเมืองอัจฉริยะอาจจะอธิบายได้คือมุ่งเน้นการเชื่อมต่อภายในของผู้ใช้ทั่วไปซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันของภายในและการเชื่อมต่อภายนอกดังนั้นความคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะก็กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงเกิดขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ยังเกิดจากการเมืองจากองค์กรจากด้านสังคมด้านวัฒนธรรมและด้านการบริหารเมืองในขณะที่ความคิดเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะมีอยู่แทบทุกด้านของชีวิตโดยมีนัยยะสำคัญในการมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเลื่อนกระจก 16.6 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัจฉริยะในพื้นที่การบริหารจัดการแบบเมืองอัจฉริยะมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมสู่โครงสร้างพื้นฐานแบบอัจฉริยะที่ใช้งานในชุมชนแนวคิดเมืองอัจฉริยะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ใหม่บริการโปรโตคอลการใช้งานในการบริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบร่วมสมัยโดยยังคำนึงการดำเนินการแบบองค์กรและวัฒนธรรมรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการดำเนินการการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของอาคารและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่สามารถควบคุมดูแลและบริหารจัดการในด้านนี้พฤติกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจมีสาเหตุมาจากการรับรู้หรือไม่รับรู้ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลในด้านดีอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและช่วยลดการปล่อยก๊าซและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยมีการวิจัยทางจิตวิทยาพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้คือการเรียนรู้จากพฤติกรรมอื่นๆและกฎของสังคมเทคโนโลยีร่วมสมัยเช่นสื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสะท้อนความคิดรวมถึงเสริมสร้างการรับรู้ในวงกว้างของสังคมเป็นเครื่องมือหลักในการช่วยสร้างกฎของสังคมได้โดยสื่อสังคมออนไลน์ส
สามารถช่วยให้เข้าถึงพลเมืองได้อย่างกว้างขวางและจากการใช้งานแบบเฉพาะส่วนบุคคลเมื่อมีการสื่อผ่านทางสมาร์ทโฟนจะช่วยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้มากขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้น้ำในประเทศออสเตรเลียที่การควบคุมช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชนได้ตามหลักของกฎทางสังคมและการรับรู้ข้อมูลซึ่งเน้นในบริบทเกี่ยวกับการใช้น้ำหรือเน้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำของแต่ละบุคคลต่อบริบทโดยรวมของสังคมรวมถึงการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำในระดับเมืองซึ่งส่งผลให้แต่ละครัวเรือนใช้น้ำน้อยลงราวร้อยละ7เขาบอกเวลาคนที่เมืองไทยแปรงฟันเนี่ยนะครับก็มักจะเปิดน้ำให้ไหลอยู่ซึ่งเปลืองน้ำมากมายถ้าตอนแปรงฟันนี่หยุดน้ำซะก็จะลดน้ำไปได้เยอะหรือนักการเมืองบางคนของเมืองไทยก็เคยประกาศว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยใช้น้ำเพียง5ขันเท่านั้นในขณะที่คนทั่วไปก็ใช้น้ำ 20-30 ขันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูว่าแบบไหนใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้แบบไหนมันมากเกินไปน้อยเกินไปอย่างไรจะได้ปรับให้การใช้น้ำเนี่ยน้อยลงแม้จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณการใช้น้ำก็ยังลดลงเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อวิกฤตความแห้งแล้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ข้อมูลปัจจุบันและสภาวะแวดล้อมมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ในขณะเดียวกันนั้นในหลายเมืองก็ยังลังเลเกี่ยวกับเป็นไปได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละเมืองซึ่งอาจทำให้พบสิ่งที่สามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนและช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับไปเรื่องการอาบน้ำนะครับคนไทยอาบน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นบางคนอาบเช้ากลางวันเย็นวันละ3เที่ยวแต่คนที่อยู่ในเมืองหนาวมากๆเนี่ยนะครับเขาอาจจะหลายวันถึงจะอาบน้ำทีนึงเพราะฉะนั้นการใช้น้ำจะแตกต่างกันมากมายครับในลอนดอนมีการคาดหมายว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้ร้อยละ30ในเฮลซิงกิโครงการโลทูน็อกช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้ราวร้อยละ50จากการที่ประชาชนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคส่วนอื่นเช่นการสื่อสารการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมทางสังคมและการดำเนินการที่ไม่หวังผลกำไรต่างมุ่งมั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นภารกิจหลักแม้ว่าแต่ละภาคส่วนจะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันแต่ก็ยังมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาดู 16.7 นะครับกลยุทธ์เมืองอัจฉริยะจากโครงการเมืองอัจฉริยะต่างๆเนี่ยนะครับวิสัยทัศน์ของแต่ละโครงการมักมีส่วนที่เชื่อมโยงหรือคล้ายคลึงกันซึ่งแต่ละโครงการจะดำเนินการและมีมุมมองในการบริหารจัดการแบบองค์รวมอยู่ในรูปแบบของเมืองอัจฉริยะโดยกลยุทธ์ของเมืองอัจฉริยะมักประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาเศรษฐกิจกรอบการทำงานทั้งหมดหรือลำดับชั้นของกลยุทธ์จะกลายเป็นสถาปัตยกรรมข้อมูลของเมืองครับอย่างบางทีการปรับเปลี่ยนแล้วไม่ยั่งยืนนะครับอย่างผู้หญิงลดน้ำหนักเนี่ยนะครับไปออกกำลังกายมากมายเสร็จแล้วก็หิวก็วิ่งไปรับประทานมากกว่าที่ออกกำลังกายไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ใช้ไม่ได้บางคนเขาบอกว่าอยากจะรับประทานอะไรก็รับประทานได้ทั้งนั้นแต่ว่าอย่างละช้อน2ช้อนเท่านั้นคือรับประทานให้เป็นไปตามความอยากที่จะรับประทานแต่ว่าต้องระวังแคลอรี่ระวังไขมันต่างๆที่รับประทานเข้าไปส่วนประกอบโดยทั่วไปของแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินการมักจะประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการออกแบบและรูปแบบการดำเนินการของบริการสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานรายละเอียดและผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ทำให้การบริหารจัดการแบบเมืองอัจฉริยะมีความแตกต่างจากรูปแบบการบริหารงานแบบเดิมและนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลองค์กรด้วยครับหากเป็นในยุคปัจจุบัน
เมืองมักมีกลยุทธ์ทั่วไปที่ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านการขนส่งกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกลยุทธ์อื่นๆกลยุทธ์ด้านไอทีก็เป็นเพียงหนึ่งในกลยุทธ์ทั่วๆไปยกตัวอย่างกลยุทธ์ด้านการขนส่งเลยนะครับก็ต้องมี mass transportation คือมีรถไฟรถไฟฟ้าอะไรทำนองนั้นเป็นการที่จะได้ไม่ต้องเอารถยนต์ส่วนตัวออกไปคนละคันและคนก็ไปอยู่บนรถไฟรถเมล์ได้ด้วยกันหรือเพราะฉะนั้นบางเมืองตอนนี้รวมทั้งกรุงเทพเราก็ส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานซึ่งไม่ใช้น้ำมันนะครับไม่ใช่จักรยานยนต์ที่วิ่งกันชนกันวุ่นวายไปหมดแต่จักรยานเวลานี้ในกรุงเทพก็มีจุดให้ขอยืมจักรยานได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับน่าจะส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานมากขึ้นหรือมิฉะนั้นทางด้านที่อยู่อาศัยนะครับหลายเมืองตอนนี้เขาก็ดูว่าอย่างธนาคารมีหลายๆสาขาแล้วก็มาดูว่าคนงานอยู่ที่ไหนปรากฏว่าคนงานอยู่ทิศเหนือสุดแต่ต้องไปทำงานที่สาขาใต้สุดอะไรทำนองนั้นเขาก็ปรับเปลี่ยนสมัยว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ให้ทำงานในที่ที่ใกล้ๆนั้นก็จะเป็นการทำให้ไม่สิ้นเปลืองต่างๆลงได้เยอะแยะครับครับซึ่งเนื้อหาของกลยุทธ์ด้านไอทีมักมุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขั้นพื้นฐานและช่วยจัดการกับองค์กรองค์ความรู้ต่างๆเพียงเท่านั้นแต่เมื่อมองด้วยการบริหารจัดการในยุคศตวรรษที่21กลยุทธ์ด้านไอทีถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในระดับกลยุทธ์พื้นฐานหลักที่จำเป็นต้องมีในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมนะครับว่าตรงไหนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแทนได้นะครับอย่างเรื่องที่ทำงานที่เราไปฟังเมื่อกี้แทนที่จะย้ายคนเนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนสมัยบอกว่าให้คนไม่ต้องไปทำงานในที่ทำงานบ้านจะอยู่ตรงไหนก็ช่างที่ทำงานจะอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ช่างแต่ว่าให้เขาทำงานอยู่ในที่ทำงานอย่างเรื่องพนักงานขายนะครับสมัยก่อนต้องไปนั่งอยู่ในที่ทำงานนะครับคนลูกค้าก็ต้องไปพบทำให้ต้องมีอาคารสถานที่มีโต๊ะเก้าอี้มีเครื่องจักรอุปกรณ์มากมายสมัยใหม่เขาก็บอกว่าพนักงานขายไม่ต้องไปที่ทำงานเพราะนั้นที่ทำงานก็ไม่ต้องมีห้องไม่ต้องมีโต๊ะไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์พนักงานขายก็อยู่ที่บ้านและขายของจากบ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ครับโดยอย่างแรกต้องยกระดับความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นในหลายองค์กรมักให้คำจำกัดความไว้เพียงแค่ด้านไอทีและมีการตรีกรอบการดำเนินงานอย่างจำกัดจากระดับผู้บริหารเท่านั้นแต่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีแต่ยังสามารถแสดงออกถึงวัฒนธรรมและสถานะทางสังคมได้เช่นการใช้งาน Facebook การอัปเดตสถานะ Facebook จากโทรศัพท์มือถือในขณะที่เดินอยู่บนถนนเป็นการใช้เทคโนโลยีแต่ก็ยังเป็นการแสดงออกทางสถานะทางสังคมควบคู่กันไปด้วยโดยสามารถแสดงให้เห็นถึงตัวตนและแนวคิดของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนครับอย่างถ้าแสดงว่าตอนนี้เดินอยู่ในถนนที่มีร้านค้าราคาแพงกับเดินอยู่ในถิ่นที่เป็นสลัมที่ร้านค้าของ20บาทเท่านั้นอะไรทำนองนั้นก็เป็นแสดงสถานะทางสังคมว่าคนที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมนั้นเป็นคนที่อยู่ในสังคมชั้นสูงต้องไปสถานที่แพงๆทานอาหารมื้อละเป็นหมื่นหรือว่าทานก๋วยเตี๋ยวทานข้าวราดแกงจานละ 20-30 บาทความจริงผมเคยอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพเคยไปทานอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยนะครับ10คน 300,000 บาทมื้อเดียวเท่านั้นนะครับถ้าประชาชนทั่วไปนะครับมื้อละ30บาทก็ได้นี่มื้อละ 300,000 บาทแต่ว่าทางพวกที่เขาอยู่ธนาคารนะครับเขาก็ไปหักค่าใช้จ่ายทำให้จ่ายภาษีน้อยลงอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาทางด้านไหนอย่างไรครับดังนั้นกลยุทธ์ทางไอทีในยุคใหม่จึงไม่ควรเป็นเพียงกลยุทธ์ทางไอทีแต่เพียงอย่างเดียวแต่ควรเพิ่มบทบาทของแผนกไอทีในปัจจุบันให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการแบบเมืองอัจฉริยะ
ครับอย่างตอนนี้เนี่ยฮะออฟฟิศต่างๆก็น่าจะเป็นแบบเปเปอร์เลสคือไม่มีการใช้กระดาษของเราเนี่ยนะครับอย่างตามสถาบันการศึกษามีการตรวจสอบจากภายนอกมาถึงก็ขอดูกระดาษเป็นปึ้งๆแต่ละแผนกแต่ละคนจะต้องมีผลงานอยู่ในกระดาษให้ผู้ตรวจสอบดูซึ่งมันไม่มีความจำเป็นเลยนะครับผมบอกว่าให้ใช้เปเปอร์เลสให้อยู่ในอินเทอร์เน็ตให้หมดเขาก็คัดค้านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมีแล็ปท็อปสิ้นเปลืองผมบอกไม่จำเป็นใช้โทรศัพท์มือถือตอนนี้เครื่องละ 1,000 2,000 บาทก็มีแล้วต่อเข้าไปได้เขาบอกตัวมันเล็กมองไม่เห็นผมก็บอกว่าผมอายุจะ80แล้วผมยังมองเห็นเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความเคยชินแล้วแต่การฝึกฝนนะครับถ้าหัดดูตัวอักษรตัวเล็กๆสักพักหนึ่งมันก็ดูได้ถ้าไม่หัดดูก็อาจจะบอกว่าตัวเล็กมองไม่เห็นโดยแต่ละเมืองจะมีขั้นตอนในการวิวัฒนาการด้านไอทีของตนแตกต่างกันไปเมืองที่มีการวิวัฒนาการแล้วมักจะมีจุดบ่งชี้คืองบประมาณและสถานะของฝ่ายไอทีจะไม่ได้รับผิดชอบงานเพียงด้านเดียวอีกต่อไปภายในเมืองอัจฉริยะนั้นนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อยู่ในเขตเมืองเกือบทั้งหมดจะเป็นข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์เกือบทั้งนั้นนะครับข้อมูลที่อยู่บนกระดาษเนี่ยนะครับพิมพ์ออกมาแล้วมันไม่เรียลไทม์พิมพ์เมื่อ3วันที่แล้วมันก็เป็นเก่าไป3วันแล้วถ้ามาอยู่ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ข้อมูลที่อัปทูเดตเมื่อนั้นนะครับผมเคยไปดูรายการในคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในเมืองไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าชื่อคนที่ตายแล้วก็ยังมีชื่ออยู่ในนั้นอย่างที่เขาบอกว่าบางหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีการเรียกเก็บเงินให้ผีคือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีชื่ออยู่ในเพโรมีการจ่ายเงินให้ซึ่งถ้าเป็นระบบที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันจะฟ้องทันทีว่าคนนี้ตายไปแล้วคนนี้ทุพพลภาพคนนี้ย้ายไปแล้วอะไรทำนองนั้นข้อมูลต้องเป็นแบบเรียลไทม์ครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะบ่งบอกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความเป็นไปได้ต่างๆภายในเมืองแบบทันทีซึ่งจะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเมืองสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆได้ทันทีโดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกแสดงในอินเทอร์เฟซที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามและน่าดึงดูดใจคือคนแต่ละคนเนี่ยนะครับชอบอ่านข้อมูลคนละแบบบางคนก็ชอบอ่านตัวเลขบางคนก็ชอบดูรูปคนที่ชอบดูรูปก็แล้วแต่บางคนชอบดูเป็นกราฟวงกลมแบ่งเป็นส่วนๆบางคนชอบดูเป็นกราฟลายเส้นว่าเส้นมันอยู่จุดมันอยู่ตรงไหนอย่างไรบางคนก็ชอบดูเป็นกราฟแท่งและยิ่งกว่านั้นเนี่ยภาษาเป็นเรื่องสำคัญถ้าเผื่อเอาข้อมูลไปให้คนที่เขาไม่รู้ภาษาไทยดูเป็นภาษาไทยเขาก็ดูไม่ได้ให้คนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษดูภาษาอังกฤษก็ดูไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้านอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีโปรแกรมที่สามารถแปลภาษาได้จากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะอย่างภาษาไทยเนี่ยนะครับแต่ละคำนี่ไม่แยกจากกันเลยภาษาอังกฤษมันแยกจากการอ่านง่ายดูง่ายอย่างภาษาไทยนะครับตากลมกับตากลมเนี่ยแล้วแต่ว่าจะอ่านแบบไหนอย่างไรหรืออาจจะดูเป็นประโยคก็บอกว่ายกโทษให้ไม่ได้ให้ค่าเสียหรือยกโทษให้ไม่ได้ให้ค่าเสียคนละเรื่องคนละราวเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศนะครับอาจจะต้องดูคอนเท็กซ์ดูเรื่องราวแถวนั้นว่ามันเป็นยังไงยังบอกว่ารถชนหมาตายแปลว่าอะไรแปลว่ารถไปชนไอ้หมาที่มันนอนตายอยู่แล้วหรือรถไปชนหมาแล้วมันถึงตายอันนี้ก็ต้องดูว่าหลังจากนั้นได้ยินเสียงหมามันเห่าหรือเปล่าถ้าหมามันไม่เห่าก็ชัวร์ว่าหรือถ้าหมามันเห่าก็ชัวร์ว่าหมาไม่ได้ตายอะไรทำนองนั้นให้ผู้อ่านหรือผู้ชมที่ติดตามข่าวสารหรือเข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในข้อมูลดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีการออกแบบอินเทอร์เฟซในการแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆครับก็ต้องสัมภาษณ์ผู้ใช้ก่อนว่าต้องการดูเป็นแบบไหนอย่างไรต้องการดูที่ไหนทันทีทันใดกดปุ๊บเห็นปั๊บหรือว่าแจ้งมาให้เลยแล้วส่งสัญญาณให้รู้ว่าแจ้งมาให้แล้ว
ไปดูอันนั้นก็แล้วแต่ผู้ใช้นะครับต้องเอาใจผู้ใช้ข้อมูลถ้าเขาชอบอย่างไหนก็ควรจะทำให้เขาแบบนั้นให้รองรับการทำงานในรูปแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนต่างๆเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดตัวอย่างหนึ่งถ้าเผื่อแสดงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์จอใหญ่ๆจะให้รายละเอียดยังไงก็ได้แต่ถ้าเผื่อแสดงบนจอโทรศัพท์มือถือนะครับก็สรุปให้มันสั้นๆแล้วให้อ่านตัวใหญ่ๆเห็นชัดๆคือตัวใหญ่ของจอโทรศัพท์มือถือจะเล็กกว่าบนจอโทรทัศน์มากแต่ว่าใหญ่พอกับคนที่จะดูหรือว่ามีออปชันมีทางเลือกให้คนดูกดได้ว่าขอดูขยายขึ้นเป็นกี่เท่าหรือถ้ามันใหญ่เกินไปแล้วดูไม่ครบก็บอกว่าเอาลดลงเท่านั้นเท่านี้และจะมีการเปิดให้ผู้ใช้งานระบบสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อที่ทางทีมงานและผู้เกี่ยวข้องจะได้นำคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไปเขาบอกว่าผู้ใช้งานข้อมูลเนี่ยนะครับเปลี่ยนใจได้เพราะฉะนั้นเขาเคยชอบอย่างหนึ่งเขาขอเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งผู้พัฒนาระบบก็ต้องทำให้เขานะครับคือต้องตามใจผู้ใช้ว่าตอนนี้เขาอยากจะดูแบบไหนอย่างไรหรือมิฉะนั้นก็มีการเปลี่ยนกฎระเบียบนะครับเดิมทีเดียวหักภาษี 7% เพิ่มเป็น 10% ระบบก็ต้องเปลี่ยนให้ทันทีครับในการวางแผนยุทธศาสตร์ของเมืองอัจฉริยะนั้นจะต้องมีการจัดการวางรูปแบบโครงสร้างการให้บริการและระบบเครือข่ายต่างๆให้มีระเบียบและเป็นระบบครับอันนี้สำคัญนะครับต้องมีระเบียบแบบแผนเหมือนกันหมดและเป็นระบบทำนองกันมิฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเสนอแบบหนึ่งอีกวันเสนออีกแบบหนึ่งคนที่เขาเคยดูแบบเก่าเขาอาจจะไม่พอใจหรือดูไม่เข้าใจก็ได้ครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเครือข่ายระบบนั้นข้อมูลในระบบจะต้องเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์และจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบสามารถเสนอข้อคิดเห็นต่างๆได้เขายกตัวอย่างกันเล่นๆนะครับผู้ชายคนหนึ่งจะหาแฟนก็มีแม่สื่อเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้สวยอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายมาโอเคตกลงเอาคนนี้แล้วเป็นยังไงคนที่มาเสนออ๋ออย่างคนนี้เหรอครับตายไป300ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่นำมาเสนอและผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆและใช้บริการระบบได้จากทุกพื้นที่ในเมืองครับอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าข้อมูลมันอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตจะเรียกดูจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นถ้าเอาข้อมูลใส่ไว้ในกระดาษที่พิมพ์ออกมานะครับถ้าพิมพ์เอาไว้ที่สำนักงานที่ท่าพระแล้วพอไปอยู่ที่บางลำพูอยากจะดูมันก็ดูไม่ได้ถ้าหากว่าอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตมันก็เรียกดูได้ทุกพื้นที่ในเมืองครับ 16.8 กระบวนการในการรับและตอบสนองข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบระบบการรับและตอบสนองข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้ระบบนั้นจะต้องอาศัยการทำงานรวมกันของระบบหลักทั้ง3ระบบโดยจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นหลักดังตัวอย่างเช่นระบบการใช้พลังงานภายในบ้านโดยทางผู้ให้บริการจะสร้างตัววัดค่าการใช้พลังงานอัจฉริยะหรือเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมการใช้พลังงานทั้งหมดภายในบ้านเรือนซึ่งจะแสดงค่าการใช้พลังงานทั้งหมดในบ้านและหากมีโครงการรณรงค์การลดการใช้พลังงานผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็สามารถที่จะตรวจสอบตัวเลขการใช้พลังงานและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางภาครัฐจัดขึ้นได้ทันทีนะครับนิสัยคนเราเนี่ยนะครับคนไทยนี่บางทีถึงบ้านปั๊บก็จะเปิดทีวีแล้วไม่ได้ดูหรอกครับเปิดทีวีอยู่ในห้องนอนแล้วตัวก็ไปอยู่ในห้องน้ำอะไรทำนองนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องจัดระบบว่าพอตัวเดินไปถึงห้องนอนทีวีก็จะเปิดขึ้นพอเดินออกจากห้องนอนไปทีวีในห้องนอนก็จะต้องปิดหรืออะไรทำนองนั้นต้องวางระบบให้มันลดการใช้พลังงานให้เหมาะสมและหากเจ้าของบ้านไม่เห็นด้วยกับตัวเลขการใช้พลังงานภายในบ้านก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบได้ทันทีครับคือถ้าเจ้าของบ้านเขาชอบนอน
อากาศเย็นๆเนี่ยนะครับแล้วระบบไปบอกว่าใช้พลังงานในห้องนอนมากเกินไปเจ้าของบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะโอเวอร์ไรท์หรือบอกกับระบบว่าฉันชอบนอนหนาวๆ นะครับบางคนเขาต้องเปิดแอร์ให้เย็นเจี๊ยบแล้วก็ห่มผ้าบางคนเขาก็เปิดแอร์พอประมาณและไม่ต้องห่มผ้าอันนี้ก็แล้วแต่ความเคยชินเพราะว่าถ้าเขาชอบอากาศหนาวๆแล้วห่มผ้าแล้วไปบอกให้เขาเปลี่ยนเป็นอากาศอุ่นขึ้นเขาอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะครับแล้วคนเราเนี่ยนะครับได้มีการพิสูจน์แล้วว่าถ้านอนน้อยกว่าวันละ5ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีโอกาสจะเป็นฮาร์ทแอทแทคหรือหัวใจล้มเหลวทันทีทันใดได้สูงถึง3เท่าของคนที่นอนเกิน5ชั่วโมง 16.9 ทางเลือกของเมืองอัจฉริยะผู้นำของเมืองนั้นๆจะทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและชุมชนต่างๆที่อยู่ภายในเมืองเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะให้ได้ภายในศตวรรษที่21ในปัจจุบันมีเมืองหลายเมืองที่กำลังพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มตัวซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าในอนาคตจะมีกี่เมืองที่สามารถทำได้จริงคืออยากทำเนี่ยเรื่องหนึ่งแล้วทำได้จริงหรือไม่ได้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งทำได้จริงหรือไม่ได้อันที่หนึ่งก็อยู่ที่ประชาชนคนในเมืองนั้นเขาพอใจจะทำหรือไม่อันที่สองก็ต้องดูมีงบประมาณหรือไม่ที่สามก็ต้องดูว่ามีความรู้ความสามารถหรือไม่เพราะฉะนั้นมันก็มีหลายแฟกเตอร์ที่จะต้องพิจารณาว่าเมืองที่อยากจะเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นได้จริงๆหรือเปล่า 16.10 สิ่งใดบ้างที่ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการในแผนการสร้างเมืองอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะจะให้บริการทางด้านเทคโนโลยีให้กับส่วนงานต่างๆภายในเมืองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเมืองทุกคนนะครับระบบเมืองอัจฉริยะต้องให้บริการกับทุกภาคส่วนกับทุกคนครับโดยบริการต่างๆนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจภายในเมืองและยังครอบคลุมถึงองค์กรต่างๆอีกด้วยข้อ 16.10.1 นะครับกลยุทธ์และองค์กรเอรับนะครับเป็นองค์กรที่ช่วยให้คำปรึกษาและพัฒนาเมืองอัจฉริยะซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้อย่างมากมายจะมีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการใช้ทรัพยากรต่างๆของเมืองอัจฉริยะได้เป็นอย่างดีนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่าไม่ต้อง re-invent the wheel นะครับไม่ต้องไปสร้างล้อมาใหม่เพื่อจะใช้ในรถต่างๆคนเขาสร้างไว้แล้วก็ไปเอาของเก่ามาใช้ได้หรือในอีกแง่หนึ่งเขาก็บอกว่าให้ไปดู best practice การปฏิบัติที่ดีที่สุดคนอื่นเขาทำอะไรอย่างไรดีอยู่แล้วเราก็ไปคัดลอกเขามาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์เพราะว่าถ้ามันมี best practice เขาทำได้ดีอยู่แล้วเราก็นำมาใช้ได้เลยครับครับและยังสามารถสร้างภาคธุรกิจต่างๆที่จะเข้ามาให้บริการภายในเมืองอัจฉริยะได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครับคือนอกจากบุคคลแต่ละคนแล้วเนี่ยครับก็ต้องดูในภาคธุรกิจด้วยว่าธุรกิจไหนควรจะทำเมืองอัจฉริยะแบบไหนอย่างไรครับ 16.10.2 ข้อมูลต่างๆภายในเมืองอัจฉริยะเอลับได้มีการออกแบบในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้งานหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินเทอร์เฟซให้กับผู้ใช้งานเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วและยังนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบที่ประสบปัญหามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเมืองอัจฉริยะเพื่อทำให้การให้บริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าผู้ใช้แต่ละคนนะครับมีความเห็นมีประสบการณ์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มทำระบบเมืองอัจฉริยะแบบหนึ่งแล้วหลายคนเขาอยากจะให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้โดยถ้าเขาเลือกว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วบางคนชอบดูข้อมูลเป็นกราฟบางคนชอบดูข้อมูลเป็นตัวหนังสือบางคนชอบดูข้อมูลแล้วก็ฟังเสียงบรรยายด้วยนะครับเหมือนอย่างกราฟเนี่ยครับกราฟเส้นเนี่ยนะครับ
ดูกราฟเส้นหนึ่งแล้วเขาบอกแม้ได้กำไรตั้งเยอะแยะมันต้องดูที่แกน Y ด้วยว่าเขาจาก0ถึง1หรือ0ถึง 1,000 นะครับถ้า0ถึง1เส้นมันก็ขึ้นสูงถ้า0ถึง 1,000 เส้นมันก็เกือบจะขนานกับพื้นเพราะฉะนั้นต้องดูสเกลด้วยจึงจะเข้าใจอย่างชัดเจน 16.10.3 ระบบธุรกิจและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเอลับได้ออกแบบโครงการที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีในด้านเมืองอัจฉริยะให้มีความหลากหลายโดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริงและเน้นเรื่องคุณภาพของการให้บริการบนพื้นฐานการลงทุนที่ไม่แพงจนเกินไปและให้ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้นะครับอย่างสมมติว่าผู้ที่ดูผลการแสดงนี่เขาต้องการเป็นเสียงอธิบายแต่ว่าเราให้มา เป็นรูปภาพนะครับแล้วเขาบอกอยากฟังเป็นเสียงเราก็จะต้องบอกเขาว่านอกจากรูปภาพแล้วมีคำบรรยายด้วยเนี่ยนะครับมันจะต้องลงทุนเพิ่มอีกแค่ไหนสนใจจะยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่มขึ้นนี่มันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นก็ต้องดูว่ามันคุ้มทุนหรือเปล่าหรือว่าผู้ที่ต้องการเนี่ยมีเงินที่จะมาจ่ายหรือเปล่าครับ 16.10.4 โครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะนะครับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมเป็นส่วนสำคัญสำหรับเมืองอัจฉริยะเป็นอย่างมากซึ่งทางเอรับเองก็เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของโครงการเมืองอัจฉริยะนี้โดยตรงด้วยเช่นกันนอกจากนี้เอลับยังมีความสามารถในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการให้บริการต่างๆทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการให้บริการติดตั้งระบบต่างๆนอกสถานที่นะครับเวลาติดตั้งระบบแล้วเนี่ยมันต้องมีการซ่อมบำรุงด้วยนะครับต้องนึกว่าถ้าเรามีจุดต่างๆมากมายแล้วเรามีหน่วยงานที่จะซ่อมบำรุงอยู่ในส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยครับเวลามันเกิดเสียหายขึ้นจากจุดรอบนอกเนี่ยจะไปทันหรือเปล่าหรือต้องดูว่าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เนี่ยครับมีหรือไม่มีอย่างมีอยู่ตอนนึงผมเป็นคนนำคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเด็กเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วก็ทางเมืองนอกเขาก็ถามว่าต้องการสแปร์พาร์ทชิ้นส่วนสำรองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่ผมบอกเขาเอาเต็มที่แล้วกันเขาบอกเต็มที่เนี่ยมันแพงมากนะเอาแค่สักร้อยละ70ร้อยละ80ก็ได้แล้วไอ้ส่วนที่ราคาแพงๆเนี่ยไม่ต้องสั่งเข้ามาในเมืองไทยทิ้งเอาไว้ที่สิงคโปร์ทิ้งเอาไว้ที่ฮ่องกงก็ได้แต่จะต้องมีระบบสำรองว่าถ้าหากมันเสียขึ้นมาแล้วในเมืองไทยไม่มีเขาจะส่งจากสิงคโปร์ส่งจากฮ่องกงมาได้โดยทางอากาศให้ได้ภายใน12ชั่วโมงหรืออะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะต้องดูอย่างรอบคอบการติดตั้งห้องควบคุมการติดตั้งระบบดาวเทียมการติดตั้งระบบโทรทัศน์รวมถึงการออกแบบการใช้งานให้รองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องควบคุมห้องระบบต่างๆเนี่ยนะครับที่สำคัญคือไฟฟ้าครับไฟฟ้าเราเนี่ยไว้ใจได้มากแค่ไหนอย่างไรของเมืองไทยก็ยังดีบางเมืองเนี่ยนะครับไฟมันดับติดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบสำรองอย่างที่ผมเคย อยู่ที่มหาวิทยาลัยสัมชัญเนี่ยนะครับของผมก็จะมีระบบไฟฟ้าสำรองเป็นUPS Uninterruptible Power Supply ซึ่งมันเป็นแบตเตอรี่ใช้ได้15นาทีมันก็จะหมดนอกจากแบตเตอรี่แล้วก็คงจะต้องมีดีเซลเจเนเรเตอร์เครื่องกำหนดไฟฟ้าใช้น้ำมันดีเซลนะครับซึ่งมันก็จะทำงานอยู่ได้เท่ากับที่เรามีถังน้ำมันดีเซลอยู่เช่นใช้ได้8ชั่วโมงถ้าไฟมันดับไป6ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วน้ำมันจะหมดก็จะต้องรีบไปซื้อน้ำมันจากข้างนอกมาเตรียมเอาไว้เพราะว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ไม่ได้ติดอยู่ได้ตลอดเป็นหลายวันนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็ต้องดูระบบที่ควบคุมว่าถ้าไฟหลวงดับเนี่ยนะครับไฟฟ้าสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมัน
ติดขึ้นมาทันทีหรือเปล่าอันนั้นก็อยู่ที่ระบบควบคุมซึ่งบางทีมันก็เสียเพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมเป็นระยะไปครับครับ 16.11 กรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์มีการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผู้คนต่างๆที่อาศัยอยู่ตามชุมชนภายในเมืองนี้ด้วยแผนกลยุทธ์และข้อมูลต่างๆที่ทางเอรับนำมาประยุกต์ใช้กับกรุงเฮลซิงกินะครับความจริงมีเรื่องตลกนิดหนึ่งบางเมืองเนี่ยนะครับเขามีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะแล้วสัตว์เลี้ยงที่มันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขอประทานโทษนะครับคือแก๊สที่มันผายลมออกมาเนี่ยครับรวมเสร็จแล้ว เป็นแก๊สจำนวนมากเขาเลยต้องเก็บภาษีว่าถ้าเลี้ยงสัตว์แบบนี้ที่มันปล่อยผายลมออกมาเยอะนี่ต้องเสียภาษีสำหรับคนนี่ก็ผายลมวันละหลายสิบครั้งแต่ว่าไม่เป็นแก๊สมากมายเหมือนอย่างกษัตริย์บางประเภทครับทำให้เกิดการพัฒนาให้การบริการต่างๆมากมายซึ่งมันจะสามารถช่วยให้ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริงกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นะครับและเมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐอเมริกาก็ใช้ระบบการติดตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเช่นกันครับครับโดยระบบดังกล่าวจะเป็นการใช้บริการของเว็บเซอร์วิสในการแสดงการปล่อยก๊าซผ่านหน้าจอแสดงผลโดยจะอยู่ในรูปของแผนที่ซึ่งทางเอรับได้ร่วมมือกับบริษัทซิสโก้ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวซึ่งแน่นอนเราสามารถทราบได้ทันทีเลยว่าส่วนไหนของเมืองมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากตัวอย่างภาพการใช้โปรแกรมดังกล่าวอยู่ด้านล่างครับครับก็จะเห็นเลยว่าตรงไหนปล่อยก๊าซมามากน้อยแค่ไหนเพียงใดเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้มีการใช้ระบบอัจฉริยะในการบริหารจัดการท่าเรือริมฝั่งทะเลเนื่องจากเมืองซิดนีย์เป็นเมืองที่ใหญ่และมีการขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือมหาศาลการใช้ระบบอัจฉริยะในการช่วยบริหารจัดการการส่งดังกล่าวทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนเอรับได้นำแผนกลยุทธ์มาปรับใช้กับการบริหารจัดการในการขนส่งสินค้าและแน่นอนว่ามันได้ผลดีเลยทีเดียวทีนี้มาดูจากที่นิวซองโดซิตี้อินเชิญนะครับเป็นนิเวศใหม่ที่สร้างขึ้นที่ลุ่มใกล้อินซอนเกาหลีใต้เป็นการพัฒนาของภาคเอกชนโดยเกลอินเตอร์เนชั่นแนลรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานหนักให้กับอินซอนโดยออกแบบโดยคอนปีเตอร์สันฟ็อกซ์และเอรับส่วนโครงสร้างพื้นฐานเบารับผิดชอบโดยซิสโก้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนการบริการสำหรับผู้พักอาศัยและคนทำงานในเมืองรวมถึงการเข้าถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริการของภาครัฐและท้องถิ่นการประชุมผ่านวิดีโอข้อมูลสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกได้โดยตรงท่ามกลางกิจกรรมในชีวิตประจำวันอื่นๆในเมืองซึ่งจะถูกส่งผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและหลายๆแพลตฟอร์มในบ้านและที่ทำงานการพัฒนาดังกล่าวแสดงให้เห็นระดับการบริการเกี่ยวกับเมืองของซิสโก้ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าผลตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับนักพัฒนาโดยเริ่มตั้งแต่3เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตรในขั้นมาตรฐาน8เหรียญดอลลาร์ต่อตารางเมตรระดับการทำงานขั้นสูงและ13เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตารางเมตรในขั้นการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลจากการบริการเมืองอัจฉริยะนี้The Cow London นะครับได้ถูกนำเสนอเป็นสมาร์ทมิเตอร์สำหรับกรุงลอนดอนในการเชื่อมต่อการแข่งกีฬาโอลิมปิก2012 The Cow เป็นลักษณะโครงสร้างฟอกอากาศใหญ่ยักษ์ให้แสงสว่างจากหลอดไฟ LED ที่ประหยัดพลังงานกว่าหลายพันดวงโดยสามารถปรับแก้ไขความละเอียดสูงหรือพิกเซลตามระยะของการมองเห็นได้ซึ่งวิธีดังกล่าวจะแสดงเป็นภาพวิดีโอเช่นภาพที่กำลังทำการแข่งขันหรือใช้เป็นแพลตฟอร์มการดูข้อมูลภาพเสมือนเป็นรูปแบบอินเทอร์เน็ตการจราจรของกรุงลอนดอนกิจกรรมการขนส่งสาธารณะการใช้พลังงานและอื่นๆแล้วก็มีที่ลิชิเบอร์ลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับ
หรือเขาเรียกว่า London อ่านง่ายนะครับ Legible โครงการพัฒนาระบบเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางแผนที่และการค้นหาเส้นทางปรับแต่งพิเศษสำหรับคนเดินเท้านะครับที่แล้วมาเราจะเห็นว่ามีแอปมีระบบสำหรับคนขับรถมันจะขึ้นมาบนหน้าจอว่าจะไปทางไหนอย่างไรถ้าเชื่อมันมากๆก็ขับไปในทางตันแล้วกลับไม่ได้ก็มีนะครับแต่ว่าสำหรับคนเดินเท้านะครับเดี๋ยวนี้ก็มีระบบที่ลอนดอนนะครับดูได้บนโทรศัพท์มือถือว่าจะไปทางไหนแบบไหนอย่างไรซึ่งทางบริษัทเอรับได้ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการโครงการและการสนับสนุนทางเทคนิคด้านระบบการขนส่งสำหรับกรุงลอนดอนที่มีนวัตกรรมและโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระบบการขนส่งจะถูกนำเสนออย่างต่อเนื่องผ่านแผ่นป้ายบนท้องถนนทั่วกรุงลอนดอนโดยบูรณาการเข้ากับข้อมูลสารสนเทศของเมืองและข้อมูลสารสนเทศผู้ใช้บริการระบบการขนส่งรวมทั้งภายในรถไฟฟ้าใต้ดินและสถานีรถไฟภาคพื้นดินของกรุงลอนดอนและบนรถโดยสารจากการส่งผ่านทางเทคโนโลยีใหม่อีกทั้งโครงการจะบูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจการขนส่งปกติผ่านกระบวนการของสำนักงานระบบการขนส่งซึ่งผู้ดูแลกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบโดยตรงโดยเอรับยังมีบทบาทในการให้คำปรึกษาโครงการและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการตามที่ผู้จัดการโครงการต้องการแล้วก็มาดูที่ดองท่านประเทศจีนนะครับเอรับเป็นผู้ออกแบบและควบคุมแผนการดำเนินงานสำหรับเมืองดองท่านซึ่งเป็นเมืองนิเวศแรกของโลกอยู่บนเกาะใหญ่เป็นอันดับ3ของจีนบนปากแม่น้ำอย่างสี่เนื้อที่ 8,600 ไร่จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็คือสร้างการพัฒนาที่มีการใช้พลังงานต่ำที่ใกล้เคียงกันเช่นพลังงานจากก๊าซคาร์บอนที่เป็นกลางประกอบด้วย3หมู่บ้านต้นแบบในขั้นตอนการสาธิตรองรับได้ถึง 10,000 คนแล้วนะครับเสร็จภายในปี2553ทำให้ดองตันเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและสร้างงานใหม่ๆได้อีกด้วยบริษัทแอรับยังพัฒนากลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์โดยรวมของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแอรับได้นำเสนอสถาปัตยกรรมข้อมูลการให้บริการระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองสนับสนุนยุทธกลยุทธ์การส่งมอบข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศที่เกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากรที่พักอาศัยธุรกิจผู้เข้าชมและการจัดการเมืองสนับสนุนกลยุทธ์และการส่งมอบเกี่ยวกับทรัพยากรที่พักอาศัยธุรกิจนะครับตัวอย่างเช่นข้อมูลสารสนเทศเรียลไทม์ของระบบการขนส่งสาธารณะข้อมูลสารสนเทศพลังงานในระดับต่างๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการของเสียข้อมูลเหล่านี้ได้รับการส่งผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายโดยโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตและการจัดแสดงในเมืองครับวันนี้เราก็ได้พูดถึงบทที่16การเปลี่ยนแปลงเมืองอัจฉริยะในศตวรรษที่21ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเทคโนโลยีวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ